ี่นะคะแค่ 3-4 นาทีเท่านั้นก็ถึง MRT ลาดพร้าว1แล้วเป็นไงเดินทางสะดวกไหมทุกคนนี่วิวอินเขาก็คือแบบแน่นมากทุกคนตู้คือเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลืมบอกไปว่าห้องนี้จริงๆมันเป็นห้องมุมนะมุมฝั่งเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราเปิดแบบทีวีอะไรเสียงดังอ่ะถ้าไม่ดังออกมันจะไม่ดังออกไปข้างนอกฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะปางกับแป้งพามาดูคอนโด2ห้องนอนนะคะย่านลาดพร้าว101ที่ทุกคนกำลังรอคอยเลยและที่นี่นะคะแค่ 3-4 นาทีเท่านั้นก็ถึง MRT ลาดพร้าว101แล้วเป็นไงเดินทางสะดวกไหมทุกคนและคือจากคอนโดเนี่ยไปเดอะมอลล์บางกะปิคือใกล้มากและคือเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลอีกก็ใกล้เนาะก็ใกล้เหมือนกันแค่3นาทีถึง MRT แล้วและที่ไหนแป้งตอนนี้เราอยู่ที่โครงการแฮปปี้คอนโดลาดพร้าว101ค่ะห้องนี้ขนาด64ตารางเมตรนะทุกคนเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำเลยผ่อนเริ่มต้นแค่ 13,000 บาทเท่านั้นโอ้โห 13,000 ใช่ฐานเงินเดือน 29,000 บาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วหรือ 28,000 ไม่มีหนี้ก็กู้ได้แล้วทุกคนและที่หน้าคอนโดคือมี NK ด้วยใช่มีคอมมูนิตี้มอลล์มีอะไรให้ครบมากๆเดี๋ยวยังไงตัวห้องจะเป็นไงเราไปเริ่มดูกันตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะไปเลยนี่อันนี้คือทางเข้าห้องของเขานะประตูของเขาจะเป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกทุกคนใช้งานทั้งคีย์การ์ดลายนิ้วมือรหัสผ่านเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือเวลาถ้าสมมติว่าแบบเพื่อนมาหาเราเพื่อนอยู่หน้าห้องและแต่เราไม่อยู่เราสามารถสั่งงานผ่านแอปให้เขาเข้ามาก่อนก็ได้ด้วยก็คือมีแอปก็คือใส่รหัสได้เลยใช่ก็คือเราเปิดหรือว่าทำเป็นครั้งเดียวก็ได้แบบบอกเพื่อนอ่ะใช้รหัสนี้กดเข้ามาได้เลยคือฟังก์ชันคือดีงามมากทุกคนก็คือถ้าไปครั้งก่อนรหัสก็จะเปลี่ยนเรื่อยใช่คือเพื่อนมาแอบเข้าห้องเราไม่ได้นะเราต้องรู้อ่ะเข้ามาโซนแรกเลยตรงนี้ซ้ายมืออันนี้จะเป็นชั้นวางรองเท้าทุกคนเป็นวิวอินนะคือต้องบอกว่าเยอะมากมีรองเท้าแบบ50คู่ก็ใส่ได้คือมันกว้างแล้วก็ใหญ่มากมันดีไซน์แอบไปแบบสมูทมากเลยเนาะกับตัวเคาน์เตอร์ครัวดูไม่รู้เลยนะว่าเป็นชั้นวางรองเท้านี่แล้วบนนี้ก็คือจะเป็นซิงค์ไอแลนด์เขาเรียกว่าอะไรนะครัวแบบฝรั่งอะที่แบบเคาน์เตอร์ไอแลนด์อะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือแบบทำอาหารได้ตัวท็อปเขากันน้ำด้วยนะทุกคนนี่เรามาดูโซนครัวดีกว่าเนาะโซนแรกนี่วิวอินเขาก็คือแบบแน่นมากทุกคนตู้คือเต็มไปหมดเลยมีที่วางของที่วางไมโครเวฟหรือว่าใครทำอาหารแบบใช้เตาอบอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งได้นะคะถ้าใครที่ชอบทำอาหารนะแนะนำให้นำเตาไฟฟ้ามาตั้งตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นเตาทำอาหารที่แบบมีกลิ่นฉุนหน่อยแนะนำให้ติดเครื่องดูดควันเพิ่มเข้าไปด้วยชอบตรงนี้แป้งเพราะว่าแบบมันเป็นตัว L ใช่ป่ะเพราะเป็นตัว L เนี่ยทำให้สเปซการเก็บของตรงนี้มีเพิ่มมากขึ้นใช่นี่ตรงนี้ก็มีช่องด้วยเนาะลิ้นชงลิ้นชาคือของเยอะมากนี่ต้องบอกว่าอันนี้คือให้ฟิลหรูหราคือทำอาหารเสร็จมายืนกินสปาเกตตี้ตรงนี้ก็ได้เนาะดูแบบเหมือนร้านอาหารแบบมาบอยกับเพื่อนตรงนี้ใช่คือแบบว่าสวยมากห้องนี้ทุกคนแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้เขาเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้หมดเลยนะทุกคนโอ้โหโต๊ะอันนี้ก็คือให้ใหม่หมดเลยใช่นี่โต๊ะก็คือนั่งได้4คนด้วยความที่มันเป็น2ห้องนอนเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะห้องนี้ต้องบอกว่าอยู่แบบ5-6 คนเลยก็ได้คือห้องมันใหญ่มากจริงๆแล้วชื่อชอบโต๊ะตรงนี้คือมันเป็นแบบลายหินอ่อนใช่เป็นโต๊ะหินอ่อนอย่างดีเลยแล้วแกดูดิตรงที่ผนังที่เบาะนั่งอ่ะคือแบบเป็นแบบบุนี้เลยใช่คือเก้าอี้อันนี้นุ่มมากทุกคนเหมือนขนแกะ ให้ฟีลแบบหรูหรามากแล้วห้องนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะบิวอินแบบจัดเต็มมากทั้งครัวทั้งตรงนี้แล้วก็ทีวีก็บิวอินมีแบบปลั๊กไฟแบบซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยปลั๊กไฟเยอะมากโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเขาให้ปลั๊กไฟมาเยอะมากทุกคนมีหลายจุดเลยนะในห้องนี้ไม่ต้องกลัวแบบปลั๊กไฟจะไม่พอใช้เลยและโซนถัดไปของเรานะคะก็คือจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเลยทุกคนเรามีโซฟาแบบรูปตัว L ให้เลยนะเพื่อนๆก็คือนั่งดูนั่งได้หลายคนเลยนะอันนี้ใช่ไหมเห็นปะแป้งนั่งก็คือยังนั่งได้อีกคนนึงนะ2 3 4คนยังได้เลยคนอัดกัน4คนมาตรงนี้ใช่และเพื่อนๆดูดิคือที่ปลายโซฟาของเรานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บิวอินแบบนี้เลยซึ่งเพื่อนๆสามารถเก็บของวางแบบวางพวกกระเป๋าแบรนด์เนมแอบโชว์ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าโชว์แบบอะไรนะที่เขาชอบไอ้นี่กันนะตุ๊กตาอะไรเงี้ยเอามาตั้งโชว์ก็ได้ก็คือเป็นบิวอินนะคะก็คือมีลิ้นชักเยอะมากแล้วก็วางทีวีได้ถึงแบบ60กว่านิ้วเลยใช่คือใหญ่มากแต่ว่าถ้าขนาดที่แนะนำก็จะประมาณ 4-50 นิ้วเนาะ 55 นิ้วและตรงนี้ค่ะแอร์หนาวปะหนาวคือตอนนี้เย็นมากแอร์ตัวนี้ขนาด 12,000 BTU ทุกคนโอ้โหเป็นแอร์แคเรียของใหม่ติดตั้งให้ใหม่เลยทุกคนเย็นมากคือเรียกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาให้เนี่ยของใหม่หมดเลย
และนี่ค่ะผ้าม่านเนี่ยเราก็ติดตั้งผ้าม่านกัน UV ให้2ชั้นแบบนี้เลยแป้งเดี๋ยวปิดให้ดูอันนี้กันได้กี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ย 99.9999 พอปิดมาแล้วฟิลมืดเลยนะถ้าปิดไฟไปปุ๊บนึกว่ากลางคืนทุกคนเนี่ยพอเปิดมาก็คือแบบมันก็จะสว่างนี้และที่สำคัญวิวห้องนี้คือปังเวอร์นี่อยากจะมาให้ดูวิวนะคะเปิดประตูมาเลยนี่ค่ะแล้วก็ที่ระเบียงของเรานะติดตั้งตัวเครื่องซักผ้าก็ได้เนาะแล้วก็มีตะข่ายกันนกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วปลั๊กไฟให้เรียบร้อยเนาะปลั๊กไฟกับก๊อกน้ำคือแบบพอนกมาเนี่ยไม่สามารถเข้ามาทำรังหรือมาอุจจาระในห้องเราได้เลยใช่ดูดิแล้วก็มีอาคารจอดรถด้วยนะที่นี่ทุกคนเรียกได้ว่าคือจอดรถในอาคารเนี่ยรถไม่ร้อนเลยนะเพื่อนๆและห้องถัดไปเดี๋ยวพาไปดูแป๊บเดี๋ยวเราไปดูบัสมาสเตอร์เบดรูมกันทุกคนก็คือห้องเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบให้เดินเข้ามาตอนแรกอะเราจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นมาสเตอร์เบดรูมเพราะว่ามันใหญ่เหมือนกันทั้ง2ห้องเลยพื้นที่ระหว่างเดินนี่คือพื้นที่หน้าห้องกว้างมากเลยอะแล้วก็ลืมบอกไปว่าตัวพื้นของห้องนี้เขาเป็นกระเบื้องยาง SPC นะทุกคนคือกันน้ำกันปวกใช่กันไฟใช่รับแรงกระแทกได้ดีมากคือแบบเวลาเพื่อนๆถูพื้นห้องหรือว่าแบบเอาผ้าคิ้วไปเปียกมาอะไรเงี้ยพื้นไม่บวมนะจ๊ะไม่เหมือนไม่ใช่ลามิเนตเนาะเข้ามาดูเข้ามาเลยคือห้องกว้างมากทุกคนเนี่ยจะบอกว่าแบบเริ่มไม่ถูกเลยอะมาที่มุมนี้ก่อนละกันหน้าต่างของเขาพิเศษมากทุกคนคือปะผ้าม่านเขาอะจะเป็นแบบฝังขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วก็มีแบบดีเทลความโค้งอย่างนี้ด้วยคือให้ฟิลแบบว่าเป็นห้องมุมแบบหรูหรามากวิวองศาทางฝั่งโน้นเลยนะใช่แล้ววิวดีมากทุกคนคือวิวโล่งฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยนะเอาจริงโอ้ยตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นคลองใช่เป็นคลองก็คือไม่มีรถผ่านตรงนี้เลยนะเพื่อนๆคือเสียงไม่ดังเข้าในห้องเลยนี่แล้วก็ในห้องนอนนะอันนี้จะเป็นเตียงตัวนี้จะขนาด5ฟุตนะคะมาพร้อมฟูกทุกคนตัวฟูกก็คือเป็นของใหม่นะแล้วก็นี่ตรงนี้เขาจะมีดีเทลไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมมันจะเป็นไฟเนาะตกแต่งทำให้ห้องดูแบบว่าน่ารักมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่แล้วก็อันนี้ก็แกชอบวิวตรงผนังอ่ะแน่นจัดเต็มมากใช่แล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เขาก็ยังไม่ลืมนะในการติดไฟดาวไลท์ให้นะนี่ดาวไลท์ตรงนี้นี่เดี๋ยวปิดให้ดูนี่มันจะเป็นไฟคู่กันเนาะแล้วไฟแบบมันปรับองศาได้ด้วยนะแป้งใช่ปรับมาสองที่นอนก็ได้คือผนังเตียงเนี่ยเหมือนกับอยู่รีสอร์ทเลยเนาะใช่คือห้องเนี้ยเข้ามาทีแรกอะฟิลเหมือนแบบโรงแรมอะแล้วดูตู้ดิใหญ่มากทุกคนตู้เสื้อผ้าโอ้โหคือแบบเก็บของได้เยอะมากมีแบบลิ้นชักตรงนี้เลยนะปิดซอฟโค้ดด้วยคือต้องบอกว่าคุณผู้หญิงอ่ะคือแบบมีเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนก็พอแน่นอนนะข้างบนมีช่องให้เก็บของด้วยเก็บกระเป๋าลากข้างบนใช่แล้วก็แต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันไม่พอเราเสื้อผ้าเยอะมากนี่ตรงนี้ตั้งเพิ่มได้นะก็คือมีพื้นที่เหลือไงเราก็ตั้งเพิ่มอีกตัวนึงก็ได้เราต่อตัวบิวอินตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าเฟอร์ลอยก็ได้จะแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เก็บของอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะใช่แล้วก็นี่ปลั๊กไฟมีให้อีกแล้วต้องบอกก็อย่างที่แจ้งไปเนาะห้องเนี้ยคือปลั๊กไฟเขามีเยอะแล้วก็หลายจุดมากๆนี่แกแอร์ก็ของใหม่เออใช่ห้องนี้ให้แอร์ขนาด 12,000 BTU เหมือนในห้องนั่งเล่นเลยมองไม่เห็นนะเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นใช่ 12,000 BTU แอร์แคเรียร์ประหยัดไฟด้วยคือต้องบอกว่าที่เนี่ยมีแอร์3ตัวเนาะของใหม่หมดเลยทุกคนแล้วชั้นตรงนี้ก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแป้งก่อนไปถึงห้องน้ำตรงนี้ชอบกระจกอะกระจกใช่กระจกใหญ่มากอันนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งนะทุกคนแล้วก็แบบกระจกก็คือแบบว่าส่องแบบเห็นทั้งตัวเนาะแล้วก็มีลิ้นชักวางของให้ด้วยเนาะโชว์ให้ดูเหตุการณ์เวลาแบบเรานั่งแต่งหน้าบริเวณนี้เนี่ยคือพื้นที่ข้างบนคือแบบเหลือเยอะมากแล้วก็ส่องแบบเห็นทั้งตัวเลยเนาะนี่แล้วก็ถ้าใครแบบม้วนผมใดผมข้างใต้เขามีปลั๊กไฟให้นะก็คือเราแบบว่าเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยเนาะเวลาทำผมทำอะไรเงี้ยคือสะดวกมากไม่ต้องแบบต่อแบบปลั๊กสามตาเลยเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำกันอันนี้จะเป็นห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมนะทุกคนสามารถเข้าได้ทางเดียวคือเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะคะเวลาเพื่อนมาก็คือจะไม่ได้ใช้ห้องนี้เนาะอ่ะห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมของเรานะจะมีกระจกอันนี้กันน้ำกระเด็นให้นะคะแล้วก็พวกสายฝักบัวก็คือจะเหมือนห้องอื่นๆเลยก็คือเขาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วส่วนโซนแห้งของเรานะคะนี่ก็จะมีโซนชักโครกเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอ่างเนาะแล้วก็มีกระจกให้คือห้องนี้ต้องบอกว่ากระจกเยอะมากๆเลยทุกคนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีเป็นราวแขวนผ้าให้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนเล็กกันดีกว่าไม่ใช่ห้องนอนเล็กสิห้องนอนรองเนาะคือมันไม่เล็กนะเพราะว่าห้องนอนนี้นะเพื่อนๆก็คือมีห้องน้ำที่ติดกับห้องนอนนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่มากโอ้ยหนาว
คือแบบห้องนี้ก็ติดแอร์ให้ใหม่คือสรุปว่าห้องนี้เรามีแอร์ติดตั้งให้ใหม่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ผนังห้องนี้ก็คือไม่แพ้ห้องนั้นเพราะว่าเรามีการฝังไฟอยู่ที่แบบผนังของเตียงด้วยเปิดปิดก็เหมือนอยู่รีสอร์ทดาวไลน์ก็มีดูดิก็คือปิดไฟตรงนี้เลยเวลานอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ต้องเดินไปปิดไฟให้ไกลเลยอ่ะกรอบรูปอะไรอย่างนี้หรือคิ้วเราก็ติดตั้งให้ใหม่แล้วอันนี้ก็5ฟุตเหมือนกันใช่ไหมเตียงอันนี้ก็5ฟุตเหมือนกันคือพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะเพื่อนๆเป็นเตียงของใหม่เลยดูดิอ่ะมาดูวิววิวก็วิวเดียวกับในห้องนอนมาสเตอร์เนาะวิวก็ค่อนข้างแบบคือมันเป็นวิวโล่งเนาะเพราะว่าชั้นนี้อยู่ชั้นประมาณชั้น5นะคะเพื่อนเวลาเราหันไปมองอีกฝั่งนึงก็คือเห็นแบบท้องฟ้าแล้วนะคือวิวไม่บล็อกไม่แบบว่าคนอื่นมองมาไม่เห็นเราต้องบอกงี้ดีกว่าหรือว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยกลัวห้องตรงข้ามมองมาเห็นเราไหมพอเราปิดผ้าโบกไปปุ๊บแบบมันจะเหมือนเป็นการบล็อกไม่ให้ฝั่งตรงข้ามมองเข้ามาเห็นเราและที่สำคัญไม่ใช่แดดบ่ายด้วยนะเพื่อนๆห้องนี้คือรู้สึกเย็นเลยนะใช่คือไม่ร้อนเลยเอ๊ะมีประตูอะไรอะแป้งอันนี้เป็นประตูออกไปเขาจะเรียกว่าเป็นพี่ไวไอ้นี่แล้วกันคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ทุกคนก็คือมีประตูแบบออกไปเรียกว่าระเบียงขนาดย่อมก็ได้เผื่อใครจะเอาเสื้อผ้ามาแบบตากๆตรงนี้แห้งเร็วแน่นอนทุกคนเพราะว่ามีคอมเพรสเซอร์อยู่เป่าให้ใช่แต่ว่าถ้าระเบียงขนาดใหญ่ก็คือจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเนาะโอเคมาโซนนี้นะคะเพื่อนๆก็อีกแล้วนะคะตรงนี้เราก็มีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องแป้งให้ด้วยนะคะมินินะแล้วก็มีมีทัชสองอันเลยทุกคนเห็นปะก็ตรงนี้วางเครื่องเสียงหรือวางอะไรแบบกับทีวีลำโพงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลืมบอกไปว่าห้องนี้จริงๆมันเป็นห้องมุมนะมุมฝั่งเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราเปิดแบบทีวีอะไรเสียงดังอ่ะถ้าไม่ดังออกมันจะไม่ดังออกไปข้างนอกคือหมายถึงว่าข้างห้องเราอ่ะมันก็มีแค่ห้องเดียวฝั่งเนี้ยมันไม่มีห้องและใช่คือสามารถเสียงดังได้แต่ว่าอย่าดังมากห้องนี้เป็นห้องมุมเลยทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้กันนะคะคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะทุกคนนี่ก็แขวนของหรือเก็บของแบบชั้นด้านบนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็คือเป็นกระจกให้มาส่องแบบเวลาแต่งตัวอะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นห้องนอนที่ไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมที่ใหญ่มากใหญ่จนคิดว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมเลยมาตรงนี้นะคะมุมนี้เราก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเปิดได้2ฝั่งนะคะก็คือเข้าทางห้องนอนตรงนี้ก็ได้หรือว่าทางโซนห้องรับแขกก็คือคอนเนคไปในห้องรับแขกใช่เป็นห้องน้ำที่คอนเนคกันนะคะเราก็มีสุขภัณฑ์สายชำระซึ่งจะบอกว่าพวกสายชำระเนี่ยดีเทลตรงนี้เราก็เปลี่ยนของใหม่ให้เลยเพื่อนๆคือไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้คือแบ่งโซนชัดเจนมากเห็นป่ะถ้าประเด็นแน่ๆบางติดปุ๊บก็คือน้ำไม่กระเซ็นเลยนะอาบน้ำทีเนี่ยแล้วก็บางอุ่นก็ติดตามให้แล้วและที่สำคัญในตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะสายฝักบัวตัวของบัวเงาแวบเลยไหมเราเป็นใช้แบบมือหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปกระจกเนาะไปเราทะลุไปห้องนั่งเล่นกันดีกว่าเป็นเวทมนต์เลยนะเป็นไงบ้างเพื่อนๆคือปังกับแป้งพาดูทุกซอกทุกมุมแล้วนะห้องนี้จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกและ1โซนครัวเลยซึ่งเป็นครัวแยกจากห้องนอนเลยนะใช่แล้วบิวอินก็คือแน่นจัดเต็มมากจัดเต็มมากเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็คือมีรับประกันเลยนะคะเป็นของใหม่เลยที่เราซื้อให้เนาะติดตั้งแอร์ให้ใหม่ด้วยนะจ๊ะที่สําคัญผ่อนเริ่มต้นแค่ 13,000 ถึง 14,000 บาทเท่านั้นทุกคนโอ้แล้วถ้าเพื่อนๆที่มีสวัสดิการเนี่ยผ่อนถูกกว่านี้อีกแน่เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000แต่ 29,000 ก็เป็นเจ้าของคอนโดที่ใหญ่เหมือนบ้านได้แล้วคืออันนี้ต้องบอกว่าใหญ่เหมือนบ้านจริงๆนะมันใหญ่มากใหญ่มากนะคะเพราะนี่และที่นี่นะคะก็คืออยู่ที่โครงการแฮปปี้คอนโดลาดพร้าว101นะจ๊ะก็คือหน้าคอนโดเนี่ยมีคอมมูนิตี้มอลล์เลยเรียกได้ว่า MK Starbucks ทุกอย่างแบงค์อะไรเงี้ยอยู่หน้าคอนโดเลยแค่แบบขับจักรยานไปเนี่ยเดินไปเดินไปก็ได้คือไกลมากทุกคนหน้าปากซอยได้แหละไปแบงค์ไปอะไรได้หมดและที่นี่อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่โครงการแฮปปี้คอนโดลาดพร้าว101ค่ะทุกคนนี่นะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอ่ะคือใครที่เป็นคนแบบว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยต้องบอกที่เนี่ยเขามีคีย์การ์ดนะล็อกทางเข้าออกแล้วก็รปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยที่สำคัญที่จอดรถของเขาเป็นแบบในร่มด้วยนะทุกคนคือไม่ต้องกลัวร้อนเลยใช่เป็นในร่มเลยนะแล้วก็ที่นี่นะคะยูนิตไม่เยอะเพราะว่ามีแค่8ชั้นเท่านั้นตึกนึงเนาะและที่นี่ก็ใกล้กับ MRT ด้วยใช่ใกล้ MRT สถานีลาดพร้าว101นะทุกคนคือแค่4นาทีเท่านั้นนั่งวินออกไปแป๊บเดียวเองไกลมากๆปากซอยเองแล้วก็คือจะไปเดอะมอลล์บางกะปิเป็นท่าลาดพร้าวใกล้เหมือนกันอีสต์วิวอะไรก็ไปได้เลยโอ้โหสะดวกมากๆเลยนะยังไงใครที่สนใจนะทักมาหาไฟล์ Property ได้เลยนะทุกคนวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า